สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะคะวันนี้อังคารที่24เมษายน2555อยู่กับคุณมนัยเย็นบุตรค่ะดิฉันธนวรรณปันธโชติค่ะท่านผู้ชมแล้วก็คุณที่เป็นผู้ประกอบการท่านไหนนะครับที่รู้สึกว่าเอ๊โครงสร้างพื้นฐานบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยเอื้อเลยต่อการทำโลจิสติกไม่ค่อยเอื้อเลยต่อการทำธุรกิจนะครับความจริงก็มีความคืบหน้ามาเป็นลำดับเป็นผลพวงมาจากคณะกรรมการกยอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ประเทศไทยนี่แหละครับที่เขาพยายามจะหาเม็ดเงินเอาไปใช้ในการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศก่อนหน้านี้อาจจะเคยได้ยินตัวเลขนี้มาแล้วกับ 2.27 ล้านล้านบาทแต่ปรากฏว่าแผนที่ทางสภาพัฒน์เสนอมาดูแล้วไม่ค่อยโดนใจดร.โกร่งสักเท่าไหร่ดร.โกร่งก็เลยให้ไปปัดมาใหม่นะฮะค่ะเพราะว่าโครงการที่ดูแล้วจะไม่ค่อยถูกใจดร.โกร่งสักเท่าไหร่นะเป็นเพราะว่าทางด้านของสภาพัฒน์เนี่ยมีการวางโครงสร้างนะคะของโครงการเนี่ยเป็นลักษณะที่นำโครงการที่อยู่ในกระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยนะซึ่งเป็นโครงการเดิมๆเนี่ยนะคะมารวมกันให้ครบวงเงินที่มีการกำหนดไว้ก็คือ2ล้านล้านบาทเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ดร.โกร่งมองว่าเอ๊ะโครงการเดิมๆหรือบางโครงการถ้าหากว่าไปดูรายละเอียดจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อเศรษฐกิจแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ไปทบทวนได้ไหมนะคะแล้วก็เลือกเฉพาะโครงการที่ทำแล้วเนี่ยมีผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงอันนี้นี่เห็นชัดเจนว่าหากทำแล้วจริงๆเนี่ยจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจนะคะนอกจากจะดึงเรื่องของการลงทุนเข้ามาได้แล้วนะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยวางระบบโลจิสติกของบ้านเราเนี่ยให้มีความรวดเร็วแล้วก็ประหยัดต้นทุนมากยิ่งขึ้นครับนอกจากเรื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูงแล้วนะครับอีกหนึ่งโครงการใหญ่ที่จะบรรจุอยู่ในเม็ดเงิน 2.27 ล้านล้านบาทด้วยก็คือโครงการขยายสนามบินสุวรรณภูมิเฟส2นะครับที่ในอนาคตจะมีการก่อสร้างเป็นอาคารโดเมสติกขึ้นมาโดยเฉพาะครับรวมถึงจะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอย่างเช่นเรื่องของแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าฉบับที่10แล้วก็ยังมีโครงการอย่างโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็น่านเพื่อการเดินเรือแล้วก็โครงการก่อสร้างท่าเรือปากน้ำลึกปากปารานะครับอยู่ที่จังหวัดสตูลแล้วก็ยังมีโครงการรถไฟรางคู่ตั้งแต่ช่วงฉะเชิงเทราคลอง19แก่งคอยที่จะบรรจุอยู่ในโครงการเหล่านี้ด้วยแต่แน่นอนครับว่าโครงการเหล่านี้ต้องมาจัดลำดับความสำคัญด้วยเช่นเดียวกันฮะว่าโครงการไหนควรจะทำทันทีโครงการไหนทำในระยะปานกลางและโครงการไหนทำในระยะยาวก็ให้ทางสภาพัฒน์ไปจัดเรื่องของความสำคัญลำดับมาอีกทีนึงซิว่าจะต้องทำไหนก่อนจะต้องทำอย่างไหนอันหลังแต่ว่าเม็ดเงินที่จะหามาได้คร่าวๆในเบื้องต้นจะแบ่งเป็นครึ่งครึ่งครึ่งนึงเนี่ยคือจะมาจากงบประมาณนะครับแล้วอีกครึ่งนึงน่าจะมาจากการระดมทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศนะฮะค่ะก็เป็นความคืบหน้าเดี๋ยวก็มารอรุ้นกันนะคะว่าความคืบหน้าของแต่ละโครงการจะเป็นอย่างไรอะไรที่จะเคาะออกมาก่อนแล้วก็จะเดินหน้าก่อนนะเพราะว่าระยะเวลา5ปีหลังจากนี้ก็จะพยายามผลักดันให้เสร็จให้หมดเลยนะคะครับพูดถึงเรื่องของภาคธุรกิจแล้วนะคะมาดูเรื่องอื่นๆกันต่อใช่ครับเพราะภาคธุรกิจตอนนี้ต้องยอมรับว่าแข่งขันกันดุเดือดเลือดพล่านจริงๆคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่โลกชีวิตจริงเท่านั้นแม้แต่โลกออนไลน์เองภาคธุรกิจก็แข่งขันดุเดือดเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโลกออนไลน์ที่บรรดาห้างค้าปลีกในขณะนี้พยายามจะจูงใจให้คนนั้นหันมาซื้อของออนไลน์มากยิ่งขึ้นและแม้แต่ค่ายยักษ์ใหญ่นะครับอย่างเดอะมอลล์กับทางด้านของเซ็นทรัลเองก็กำลังบุกตลาดการซื้อการขายในโลกออนไลน์หรือว่าอีคอมเมิร์ซเป็นการใหญ่ครับเอาเริ่มต้นดูอย่างเดอะมอลล์กันก่อนฮะเดอะมอลล์เนี่ยเขามีการประเมินเอาไว้จากผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดครับคุณณัฐมนวงกิตติพัฒน์เขาประเมินเอาไว้คร่าวๆก่อนนะครับว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณสัก 2,100 ล้านคนในปี54แล้วอีก3ปีข้างหน้าน่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 2,700 ล้านคนถ้าเอาแค่ในเมืองไทยคนใช้อินเทอร์เน็ตก็ปาเข้าไป24ล้าน4แสนคนและชื่อว่าปี58เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยนะครับตัวเลขน่าจะเพิ่มเป็น36ล้านคนและทำให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซบ้านเราเติบโตขึ้นมากลายเป็นมีมูลค่า 67,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นทางเดมอก็เลยสนใจขยายธุรกิจช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นอย่างที่เห็นอยู่นี่ครับอันนี้ก็เป็น www.mgrovemall.com ก็สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วก็รู้จักกับโปรโมชั่นได้มากขึ้นนะฮะนะคะอันนี้เป็นในเครือของเดอะมอลล์นะคะมาดูอีกหนึ่งค่ายกันบ้างนะคะอันนี้กลุ่มของเซ็นทรัลพัฒนานะคะล่าสุดคุณณัฐกิจตั้งพูนสินธนานะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าทางเซ็นทรัลเองเนี่ยก็จะมีการผลักดันการทำการตลาดในรูปแบบดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นนะคะก็จะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันนะคะ iButterfly
อันนี้เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้นะคะให้คุณผู้ชมที่เป็นฐานลูกค้าภายใต้เครือเซ็นทรัลเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิพิเศษต่างๆสั่งซื้อสินค้าบริการของเครือเซ็นทรัลได้ทุกรูปแบบเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ทางเซ็นทรัลเขาพยายามผลักดันออกมาในขณะที่เดอะมอลล์เนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะคะว่าจะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันบนมือถือด้วยนายเร็วๆนี่แหละตอนนี้กำลังทำเรื่องไปที่ Apple อยู่นะคะเพื่อที่จะขออนุญาตติดตั้งแอปพลิเคชันคาดว่าไตรมาส3น่าจะได้ข้อสรุปนอกจากจะรุกตลาดออนไลน์นะคะพยายามที่จะขายสินค้าในเว็บไซต์แล้วนะคะบนมือถือก็ถือว่าเป็นช่องทางการช้อปปิ้งที่สำคัญแต่ละค่ายเนี่ยก็มารุกตลาดมือถือด้วยนะสร้างเป็นแอปของตัวเองขึ้นมาเลยนะช้อปปิ้งออนไลน์บนมือถือเลยนะอยากจะชอบค่ายไหนก็ไปดูแอปนี้นะคะคลิกเข้าไปดูซิว่ามีสินค้าโปรโมชั่นอะไรนะคะมีกิจกรรมอะไรดีๆบ้างอันนี้เป็นการปรับตัวของผู้ประกอบการห้างค้าปลีกของบ้านเราที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะนอกจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยแล้วเรื่องของค่าเงินเรื่องของค่าแรงเรื่องของต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันนะคุณมนายที่ทำให้หลายคนจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินนะอย่างค่าแรงขั้นต่ำ300บาทและอีกไม่นานจะมีปริญญาตรี15,000นะในส่วนของข้าราชการตรงส่วนนี้เนี่ยกลุ่มคนที่มีเงินมากขึ้นเนี่ยนะก็จะมีมากขึ้นแล้วก็นำเงินมาจับจ่ายใช้สอยในระบบแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีในด้านดีด้านเดียวนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะเมื่อต้นทุนการทำธุรกิจของผู้ประกอบการเพิ่มสูงขึ้นจากค่าแรงเนี่ยนะคะก็ต้องมีการผลักภาระส่งต่อมายังตัวสินค้านะคะก็ทำให้สินค้าอาจจะมีการปรับขึ้นขณะเดียวกันหากว่าสินค้าปรับขึ้นเนี่ยผู้บริโภคหลายคนก็คงจะต้องมีการคิดให้ดีก่อนที่จะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์นะคะเพราะว่าถึงแม้รายได้คุณจะเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่อย่าลืมว่าสินค้าแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวนะคะราคาแพงขึ้นแบบนี้ก็ต้องมีการคิดให้ดีก่อนที่จะใช้เงินนะเพราะฉะนั้นแต่ละห้างตอนนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อที่จะให้สอดคล้องนะคะกับพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะอย่างทางด้านของ Big C เองเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหากไปสำรวจกันจริงๆเนี่ยผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยระมัดระวังการใช้จ่ายเหลือเกินนะคะโดยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาค่าครองชีพที่แพงขึ้นทั้งน้ำมันแพงราคาสินค้าแพงนะคะก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยคนที่มาซื้อของในบิ๊กซีเนี่ยเขาค่อนข้างจะใช้จ่ายแบบรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการจัดทำแคมเปญสินค้าที่จำเป็นในราคาถูกนะคะอย่างช่วงเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดเทอมนะคะแล้วก็สินค้าที่เด็กๆต้องใช้ชุดนักเรียนต่างๆเนี่ยนะคะก็ต้องมีการลดราคาเพื่อที่จะเรียกลูกค้าด้วยนะคะอันนี้เป็นค่ายของบิ๊กซีนะคะแต่ว่าในส่วนของเซ็นทรัลเองเนี่ยเขาบอกนะคะว่าของเขาเนี่ยจะไปเน้นในเรื่องของอาหารนะคะก็จะพยายามไปดูนะว่าศูนย์การค้าของเขาที่อยู่ในเครือแต่ละแห่งแต่ละแห่งเนี่ยมีอาหารจานเดียวราคาประหยัดเนี่ยสักประมาณ 20-35 บาทไหมถ้าไม่มีเนี่ยก็จะให้บรรจุไปเลยล่าสุดเนี่ยก็ได้เดินหน้าไปแล้ว11สาขานะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนแล้วก็ตอบรับนโยบายธงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะถ้าเรามาดูเป็นคู่ๆก็ดูสนุกดีเหมือนกันนะครับเวลาผู้ประกอบการมาแข่งกันแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคู่ของค้าปลีกยักษ์ใหญ่ก็จะเป็นเซ็นทรัลกับเดอะมอลล์ถ้าเกิดเป็นตัวเลขของไฮเปอร์มาร์เก็ตแข่งกันดุเดือดหน่อยก็จะเป็นบิ๊กซีกับทางด้านของโลตัสแม้แต่ธุรกิจด้านบันเทิงเองถ้าเกิดเป็นคู่ก็แน่นอนครับหนีไม่พ้นระหว่างแกรมมี่กับ RS ที่แข่งขันกันมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนแล้วต่อไหนแล้วนะฮะหรือแม้แต่ในปัจจุบันเองครับปรากฏว่าแกรมมี่กับ RS เองก็มีความพยายามครับในการแข่งขันกันเพื่อที่จะชิงเจ้าตลาดในเรื่องของสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าช่วงนี้มีข่าวคราวที่เกี่ยวกับ2ค่ายนี้พยายามจะบุกตลาดด้านการกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลดังระดับโลกฮะอย่างทางด้านของ GMM นะครับทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท GMMZ คือคุณธนาเทียนอัจฉริยะชื่อนี้เราคุ้นเคยกันดีนะครับคุณธนาบอกว่าปีนี้อุตสาหกรรมดาวเทียมเติบโตอย่างโดดเด่นครับเพราะฉะนั้นทางด้านของ GMM เองก็ให้ความสำคัญโดยการไปดึงฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2012หรือว่ายูโร2012มาก็จะมีการเตะกันนะครับตั้งแต่8มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ซึ่งการที่แกรมมี่เข้าสู่ธุรกิจนี้เนี่ยพร้อมๆกับมีผู้ประกอบการอีกหลายรายที่สนใจเข้ามาดำเนินธุรกิจก็แน่นอนครับว่าจะทำให้การเจริญเติบโตของผู้ที่จะชมมีเพิ่มมากขึ้นและแน่นอนครับช่องทางในการชมก็ต้องมีความเฉพาะเจาะจงนิดนึงก็จะทำให้อุตสาหกรรมกล่องดาวเทียมเพิ่มขึ้นประมาณ4ล้านกล่องด้วยกันอันนี้คือในส่วนของแกรมมี่นะฮะแล้วก็จะมีการไปวางร้านค้าดิลเลอร์
ทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะ12จังหวัดใหญ่เชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชก็จะผลักดันให้ยอดขายกล่อง GMMZ เนี่ยเติบโตขึ้นไปด้วยส่วนทาง RS เองก็ไม่ยอมน้อยหน้าครับ CEO ของเขาก็คือคุณสุรชัยเชษฐ์โชติศักดิ์นะครับเขาบอกเหมือนกันว่าทางด้านของ RS ในฐานะผู้บริหารจัดการลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลลาลิก้าสเปนบอกนะครับว่าได้มีการเปิดช่องกีฬาใช้ชื่อว่า RS Sport La Liga ขึ้นมาเป็นซัตเทอร์ไลท์ทีวีครับเป็นช่องใหม่ล่าสุดของเครือ RS ก็ไปจับมือกับพันธมิตรหลายค่ายด้วยกันและตั้งเป้าหมายรายได้จากเรื่องของสปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง RS Sport La Liga เอาไว้ 2,000 ล้านบาทกับสมาชิกที่คิดว่าน่าจะมียอดคนดู 200,000 คนทีเดียวฮะค่ะโอ้โหถือว่าเป็นเม็ดเงินมหาศาลเลยทีเดียวนะที่มีการแย่งชิงกันในช่วงหลังๆจะเห็นได้เยอะได้เยอะเลยนะคะสำหรับสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งเอามาดูเรื่องของรถคันแรกกันบ้างนะคะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าในปีนี้เองเนี่ยยังมีโครงการรถยนต์คันแรกนะก็จะได้รับภาษีคืนนะคะไม่เกิน 100,000 บาทนะก็ต้องไปดูขนาดของรถยนต์นะคะซึ่งรถยนต์ที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยต้องมีขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซีนะก็ไปดูกันว่าจ่ายภาษีนะเท่าไหร่แล้วก็คืนภาษีเต็มจำนวนแต่ว่าสูงสุดนี่ก็คือ 100,000 บาทนะคะโครงการนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะได้รับความนิยมมากเลยนะคะเพราะว่าหลายคนที่รอซื้อรถอยู่ปีที่แล้วเนี่ยก็มาซื้อปีนี้ในช่วงประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่ายอดของการขอคืนภาษีเนี่ยมันยังไม่ดีเท่าปีนี้นะคุณโบนายเขาไปสำรวจตรวจสอบมาเนี่ยโอ้โหคนที่มายื่นขอคืนภาษีจากโครงการรถยนต์คันแรกเนี่ยมีน้อยเหลือเกินแต่ปรากฏว่าเข้ามาไตรมาสที่1ของปีนี้เนี่ยจำนวนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะทีนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือทางด้านของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้กลัวนะคะว่าจะไม่ถึงเป้าแต่กังวลว่ารถยนต์นะคะแต่ละค่ายแต่ละค่ายที่ปีที่แล้วเจอปัญหาน้ำท่วมมาเนี่ยปีนี้ต้องเร่งผลิตเนี่ยจะส่งมอบรถยนต์ให้บรรดาผู้บริโภคเนี่ยไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องขยายโครงการนี้นะคะออกไปจากสิ้นสุดปี2555เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เพราะว่าเขาจะมีมติทบทวนกันอีกทีดูความเหมาะสมนะคะแล้วก็จะมีการหารือร่วมกับเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีสัมปทานมิตรด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดีเซลหรือว่าหลายต่อหลายตัวนะอันนี้ก็จะมีความชัดเจนเรื่องของภาษีด้วยนะก็เป็นการเปิดเผยมาจากอธิบดีกรมสัมปทานมิตรคุณเบญจาหลุยเจริญนั่นเองนะคะก็รอดูข่าวดีข่าวนี้ด้วยนะคะเชื่อว่ารัฐบาลคงปรับแน่ๆนะฮะน่าจะเป็นข่าวดีชัวร์ๆเพราะว่าหลายคนสั่งซื้อรถไปดีไม่ดีตอนนี้อาจต้องรอข้ามปีแล้วด้วยซ้ำกว่าจะได้มีการโอนรถโอนรถกันนะครับผมมีอีกหนึ่งข่าวดีคุณผู้ชมฮะอันนี้สำหรับใครที่สนใจอยากจะไปบุกตลาดประเทศเพื่อนบ้านของเราโดยเฉพาะประเทศลาวแล้วไม่รู้ว่าต้องมีขั้นตอนต้องมีการดำเนินการอย่างไรมีเคสสตัดดี้อย่างหนึ่งมาฝากกันคุณผู้ชมฮะมีบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งเขาชื่อว่า P&G Collection ประเทศไทยจำกัดนะครับเขาทำบริธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเขามีการไปบุกตลาดน้ำอัดลมในประเทศลาวถ้าพูดถึงประเทศลาวนะครับหลายคนที่เคยไปมาตั้งแต่อดีตเลยเนี่ยจะรู้ดีว่าทางด้านของเป๊ปซี่มีการผูกขาดเอาไว้กับลาวนานมากเพราะมีการไปตั้งโรงงานเอาไว้แล้วก็แน่นอนครับก็มีการควบรวมเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับถือว่าเป็นตลาดผูกขาดก็ว่าได้แต่ว่าระยะหลังๆใครไปประเทศลาวช่วงนี้จะเห็นได้ว่าเริ่มมีอีก1เครื่องดื่มน้ำอัดลมสามารถเข้าไปเจาะตลาดที่ประเทศลาวได้แล้วครับนั่นก็คือบิ๊กโคล่าที่เราคุ้นเคยกันดีรูปแบบธุรกิจของ P&G นะเขาก็คือทำเทรดเดอร์ครับมีการสั่งซื้อจากบริษัท RJ ในไทยที่ผลิตบิ๊กโคล่าแล้วก็จำหน่ายบิ๊กโคล่าในไทยเอาเข้าไปขายในประเทศลาวฮะจากนั้นปรากฏว่าผู้บริโภคผู้กินผู้ดื่มในลาวเนี่ยค่อนข้างจะติดอกติดใจกันมากพาไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมครับว่าคำแนะนำดีๆสำหรับใครที่สนใจไปลงทุนในประเทศลาวยิ่งโดยเฉพาะเราเข้าใกล้สู่การเป็น AEC มากขึ้นเข้ามาทุกทีเนี่ยจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างจากคนที่มีประสบการณ์มาก่อนในการลงทุนในลาวคุณปวาริศพวงศรีกรรมการผู้จัดการของ P&G Collection ครับอยากให้คุณปวาริศช่วยแนะนำหน่อยครับสำหรับนักธุรกิจของไทยที่ต้องการจะไปลงทุนที่ลาวเนี่ยมีข้อแนะนำอะไรบ้างครับครับผมการลงทุนในลาวนะครับผมต้องการให้ศึกษาความเป็นไปได้ศึกษาตัวเราก่อนแล้วก็ศึกษาลูกเขาลูกเรานะครับในการลงทุนในลาวนี่จริงๆแล้วมันไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะครับอันดับแรกเราศึกษาตัวเราศึกษาถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ด้านการภาษีการคืนภาษี 7% การคืนภาษี 12 ทวินะครับเรื่องคลังสินค้าทันบนการคืนมุมน้ำเงินตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเรานะครับเป็นตัวที่ช่วยให้เราสามารถที่จะลดต้นทุนในการค้าได้นี่คือศึกษารู้เรานะครับศึกษาให้ละเอียด
รู้ว่าการกระบวนการพิธีการในการส่งออกจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากเรารู้เราก็ต้องรู้เขานะครับการรู้เขาเราต้องเข้าไปศึกษานะครับรู้จักนิสัยใจคอของคนลาวรู้จักพื้นฐานชีวิตความเป็นอยู่นะครับตลอดจนความรู้สึกนึกคิดนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะนำไปค้าไปขายมันคืออะไรนะครับเมื่อเราเข้าไปแล้วเรารู้ทั้งสองฝั่งเราจะสามารถที่จะประสบความสำเร็จในลาวได้ครับอย่างในส่วนของบริษัท P&G Collection เองเนี่ยนะครับมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไงบ้างครับP&G ตอนนี้เราทำการค้าขายมาเป็นเวลาเกือบ10ปีนะเราจะมีความชำนาญนะครับในการค้าในลาวเราได้ประสบการณ์หลายๆอย่างเราจึงนำประสบการณ์ตรงนี้มารวบรวมแล้วก็ประมวลผลเรามีการตอนนี้คือแนวโน้มที่จะต้อนรับ AC ก็คือว่าเราจะเปิดคลังสินค้าเพื่อกระจายสินค้าสำหรับคนลาวโดยนำสิทธิประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยมอบให้กับคนลาวนะครับก็จะเป็นอันดับแรกหรือเป็นศูนย์กระจายสินค้าตัวอย่างซึ่งปลายปีนี้คงจะได้เจอนะครับครับคิดว่าโอกาสของสินค้าไทยที่จะหาลูกค้าของลาวได้เนี่ยมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนฮะโอกาสทางสินค้าถ้าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับนี่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับส่วนถ้าเป็นสินค้าอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรหรือว่าก่อสร้างตัวนี้อยากให้มองให้ลึกนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีคู่แข่งทางการค้าจากลาวจากเวียดนามจากจีนเข้ามาเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องเลือกสินค้าให้ถูกนะครับถ้าเราเข้าไปผิดเราอาจจะเสียเวลาเปล่านะครับต้องตัวนี้ต้องศึกษาสินค้าดีๆครับอุปสรรคสำคัญที่สุดในการไปลงทุนหาโอกาสในลาวนี่คือเรื่องอะไรฮะอุปสรรคอันดับแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของกำแพงภาษีแล้วก็เรื่องของตัวบุคคลความรู้องค์ความรู้ของกรมศุลกากรนะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยของลาวเนี่ยยังอาจจะยังไม่ลึกซึ้งพอเพราะฉะนั้นบางอย่างที่เราคิดว่าเราทำตามกฎระเบียบแล้วพอไปเจอในสถานการณ์จริงแล้วอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะครับตัวนี้อาจจะทำให้เราเสียโอกาสแล้วก็เสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นเสียเวลาศึกษานิดนึงนะครับแล้วก็ทดลองส่งในจำนวนน้อยๆก่อนนะครับแล้วก็ติดต่อหาคู่ค้าพยายามหาคู่ค้าที่มีความจริงใจแล้วก็เป็นมืออาชีพแต่ส่วนมากในเราอาจจะค่อนข้างหายากเพราะฉะนั้นเราต้องยอมที่จะมีค่าการตลาดหรือว่าเสียเวลาเสียค่าการตลาดตรงนี้ในการทำงานก่อนนะครับก่อนที่เราจะพูดง่ายคือต้องเข้าไปสนับสนุนเองก่อนสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับคนลาวสำหรับธุรกิจที่ค่อนข้างมีโอกาสมากนะครับในการไปบุกตลาดของลาวก็คือธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคคนลาวเนี่ยค่อนข้างเชื่อถือมากครับกับผู้ประกอบการชาวไทยรวมไปถึงสินค้าของไทยว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพพฤติกรรมในการบริโภคเองก็แปลกเหมือนกันคุณธนวันฮะเป็นยังไงคะปกติสมมุติผมกับคุณธนวันนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวในเมืองไทยเนี่ยเราก็จะสั่งน้ำบัตรลมมาขวดหนึ่งแล้วก็น้ำแข็ง2แก้วใช่ไหมแบ่งกันดื่มแต่ว่าถ้าเกิดไปที่ลาวเนี่ยนะครับปรากฏว่าพฤติกรรมผู้บริโภคของลาวเนี่ยหนึ่งคนสั่งน้ำบัตรลม1ขวดห้ามกินด้วยกันไม่กินด้วยกันเพราะว่ากินกันเยอะมากเพราะฉะนั้นหมายความว่าเศรษฐกิจของลาวดีขึ้นกำลังซื้อดีขึ้นและเขาก็อุปโภคบริโภคเยอะด้วยก็เลยกลายเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการชาวไทยในการเอาสินค้าเหล่านี้เนี่ยเข้าไปขายยังฝั่งลาวซึ่งความจริงท่านก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเอาสินค้าเข้าไปก็ได้แม้แต่บาง business model เนี่ยนะครับเขามีการวางแผนเอาไว้ว่าอาจจะมีการตั้งร้านค้าเนี่ยอยู่บริเวณชายแดนอย่างเช่นจังหวัดหนองคายแล้วให้ชาวลาวเนี่ยข้ามสะพานเข้ามาซื้อก็สามารถสร้างกำลังซื้อได้เหมือนกันและท่านก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ผลิตสินค้าเองก็ได้ด้วยไม่ต้องเสี่ยงตรงจุดนี้นะคะไม่ต้องมีการไปลงทุนเรื่องของเครื่องจักรมากๆอย่างบิโคล่าเนี่ยก็ไม่ได้มีการเป็นเจ้าของสินค้าเองแต่ว่านำสินค้านั้นมาจำหน่ายต่อก็สร้างกำไรได้ดีด้วยนะเพียงแต่ว่าใครจะเห็นโอกาสก่อนและที่สำคัญต้องกล้าลงทุนด้วยนะที่สำคัญก็ต้องอย่าลืมศึกษาเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีรวมไปถึงเรื่องของมาตรการต่างๆทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าด้วยโดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ว่าท่านควรจะได้อะไรบ้างทั้งจากฝั่งของเราแล้วก็ฝั่งจากของลาวด้วยนะครับพักกันก่อนครู่นึงคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดหุ้นไทยกันต่อวันนี้เริ่มฟื้นตัวแล้วครับหลังจากเมื่อวานสุดท้ายปรากฏว่าปิดตลาดในแดนลบติดตามช่วงหน้าครับ